สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับมาคุยกันที่เรื่องดราม่าล่าสุดร้อนแรงจริงๆนะครับสำหรับบอลไทยแต่ว่าไม่ใช่ว่าร้อนแรงจากเกมการแข่งขันนะครับมันร้อนแรงจากเพราะว่าการที่แฟนบอลเนี่ยไม่ได้ดูบอลนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นประเด็นพอสมควรเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหาดูบอลไทยค่อนข้างยากแล้วก็กระแสเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แรงตามคาดอาจจะให้พูดกันตามตรงคือกระแสเงียบอยู่นะครับคืออันนี้ต้องบอกว่าจากแฟนบอลเสียงจากแฟนบอลเลยนะแต่ว่าเราจะมาอธิบายกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับกับฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับก็ลองค่อยๆพิจารณาแล้วกันนะครับว่าคุณคิดว่ามันเป็นยังไงกับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่จะติดตามเนี่ยลืมกด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านฮะจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการนอนเช้านะฮะอ่ะไทยลีกเนี่ยเขาออกหนังสือนะครับแจ้งสโมสรไทยลีก2นะว่าห้ามถ่ายทอดสดคือตอนนี้ไม่ใช่มาจากตัวสมาคมเองเลยนะครับบอกว่าห้ามถ่ายทอดสดเพราะว่าหัวกระดาษเป็นไทยลีกนะครับลิขสิทธิ์ของ True Vision เนี่ยตอนนี้เขาถือแต่เพียงผู้เดียวเขาว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทางสมาคมได้ประกาศออกมาหรือไม่ว่าเป็นการถ่ายทอดของทาง True Vision แต่ว่าไม่ใช่ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและที่สำคัญ T2 สามารถถ่ายได้ด้วยอันนี้ก็ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคือมีข้อตกลงนะครับในการถ่าย T2 เนี่ยมากขึ้นจำนวน108เกมก็ดีนะจาก306เกมก็ลุยต่อกันไปนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับก็การที่จะถ่ายแบบนี้ทำให้แฟนบอลได้ดูมากขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ที่เขาชี้แจงมาคู่ไหนที่เขาไม่ถ่ายเขาก็ไม่ให้ถ่ายด้วยนะเอ้าเพราะว่าตอนแรกสมาคมแจ้งว่าถ่ายได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็เนี่ยมีแจ้งออกมาเลยเป็นกระดาษแบบนี้ทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะครับขอให้งดการดำเนินการแพร่ภาพสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกช่องทางโอ้นะครับประธานสโมสรฟุตบอลลีกอาชีพรายการเมืองไทยลีก2นะครับตามที่บริษัทในฐานะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทยรายการไทยลีก2เนี่ยทางสมาคมนะครับแจ้งมาเรียบร้อยแล้วว่าทาง True Vision Now เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดทุกนัดตลอดฤดูกาลแต่เพียงผู้เดียวตามความทราบแล้วนั้นซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆในหนังสือฉบับนี้ทางสมาคมเขาแจ้งมาว่าห้ามถ่ายทอดสดนะครับและตอนนี้กำลังอยู่ในการประสานงานเพื่อขออนุญาตทาง True Vision Now ต่อไปอ่ะก็นั่นหมายความว่าอาจจะกำลังคุยอยู่เอ้าแต่ตอนนี้คนก็สงสัยไงว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรมันไม่ได้ตกลงกันไว้หรือมันมาเปลี่ยนรายวันหรือยังไงนะครับขณะที่T1เนี่ยก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับได้มีการสมัครเข้าไปแล้วแต่มันก็อาจจะได้รับชมยากอยู่นะครับแล้วมันก็ยังไม่สามารถดูได้บางคนนี่ก็ต้องรับฟังเสียงของคนที่เขาจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยเขาก็ยังดูไม่ได้และที่สำคัญลิงก์ในการเผยแพร่ภาพก็ค่อนข้างออกมาเยอะนะลิงก์เถื่อนเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าอย่างทางโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาคมหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังไม่สามารถลงได้นะเพราะว่าสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องนะฮะกับพวกลิงก์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันสามารถลงได้นะครับแต่ในการจัดทำ1คอนเทนต์เขาอธิบายมาเลยว่าให้ใช้ฟุตเทจแค่1นาทีนะครับแต่ถ้ามีหลายแมตช์ห้ามเกิน3นาทีซึ่งน้อยมากและใช้ได้นับหลังจากจบแมตช์นะครับสุดท้ายของมันเป็นเวลา18ชั่วโมงซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหแบบนี้เนี่ยการกระจายข่าวสารหรือว่าการที่จะกระจายให้แบบเป็นกระแสนี่ก็อาจจะทำได้ยากมากขึ้นสำหรับทางด้านของพวกออนไลน์เนี่ยนะครับทุกสื่อทุกสำนักทุกอย่างนะครับเป็นในกฎกติกาเดียวกันนะครับซึ่งพอมาดูตรงนี้แล้วเนี่ยพอมาฟังเสียงแฟนบอลกันบ้างดีกว่านะครับในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็ไล่เลียงขออนุญาตไล่เลียงเลยแล้วกันนะทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเผื่อว่าผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าอาจจะทำให้แฟนบอลเนี่ยถูกใจมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยคอมเมนต์แรกบอกว่าแล้วตอนแรกไม่คุยกันหรอนะครับอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าบางอันอาจจะไม่ได้อ่านนะทุกท่านก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับมันอ่านไม่ได้บางทีนะอันเนี้ย3อันต่อไปอ่านไม่ได้เลยนะครับ
ถ่ายก็ไม่ครบทุกคู่แต่จะบังคับให้ซื้อแพ็คเกจเออนี่ท่านนี้ว่าอย่างนี้นะครับเป็นเสียงจากแฟนบอลอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเออค่ายอื่นเนี่ยเดิมเหมือนดีก็ดีอยู่แล้วเออผมคนจันวันอาทิตย์อยู่กรุงเทพแต่อยากดูคู่ตาจันก็คงอดดูนะครับเออตอนก่อนหน้านี้ไม่เห็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ถัดไปบอกว่านโยบายรายวันเหรอครับสมาคมอีกท่านก็บอกว่าของผมแพลตินัมแพ็กเกจยังดูไม่ได้เลยต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มอีกงงมากนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ากระแสที2แรงนะครับคิดดูดีๆไม่ถ่ายทุกคู่หรอนะครับก็ต้องไปดูนะเอออีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ่ายครบทุกคู่หรือเปล่าล่ะถ่ายไม่ครบทุกคู่พอเขาหาวิธีอื่นดูก็บอกว่าไม่สนับสนุนบอลไทยสนับสนุนบอลไทยมากเนอะเล่นขึ้นราคาจากฤดูกาลที่แล้วเยอะมากพอคนเขาไม่มีกำลังดูหรือสมัครได้เนี่ยตัวเองขาดทุนบอกว่าไม่รักบอลไทยเลยคนไทยเขาอยากดูบอลไทยทั้งนั้นแหละแต่ไม่มีเงินอะไรประมาณเนี้ยนะครับอีกท่านนึงบอกโคตรงกเลยงกชิบหายนะครับอีกท่านก็บอกว่าผมไม่ดูทรูแล้วอย่างนั้นเนี่ยอีกท่านก็บอกว่าดูแบบถูกลิขสิทธิ์ไปนะครับบางคนก็ยังงงกับข่าวสารนะหรือว่าการประสานงานต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่เป็นไปแบบที่คุยหรือว่าสื่อสารมาตอนแรกนะสมัครแพ็กเกจไปแล้วดูไม่ครบทุกคู่แบบนี้แย่เลยครับห่วยครับดูลำบากครับมีวิธีเข้าดูยังไงบ้างเอาจริงๆนะหลายท่านก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันสมัครไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีกล่องไม่มีอะไรดูในมือถือคนแก่เขาก็ดูไม่ได้ไงนะมันก็ยากดูคอมเมนต์ไปเรื่อยๆแล้วกันทุกท่านก็จะเห็นนะภาพรวมของการถ่ายทอดสดครั้งนี้มันเป็นยังไงนะครับควรแยกขายเป็นลีกค่ะสมาคมจะได้เงินเยอะกว่าเดิมฐานแฟนบอลที2ใช่น้อยๆนะใครก็อยากเชียร์ทีมในจังหวัดตัวเองนะก็ต้องฟังเสียงของเขาเอาไทยลีก2ให้เป็นเจ้าอื่นถ่ายได้ไหมถ้าไม่อยากถ่ายเป็นไงล่ะระบบนายทุนนะถามว่าเรามีสมาคมฟุตบอลทำไมสมาคมไม่ถ่ายทอดสดเองแล้วขายลิขสิทธิ์ให้ทุกเจ้าแต่บอกได้เลยครับสมาคมถ่ายมันยากมากนะครับแล้วก็การประสานงานเนี่ยมีคนถ่ายให้ก็บุญแล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของคอนดิชันแล้วกันนะหรือว่าข้อตกลงที่มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องถ่ายอ่ะผมว่าน่าจะโอเคแล้วว่าคนถ่ายแต่ว่าถ้ามานั่งวิเคราะห์กันว่าถ้าห้ามเยอะมันจะไม่ดังแล้วนะบอลไทยเนี่ยคือถ้าห้ามไม่ให้ถ่ายเนี่ยมันเหนื่อยกันนะครับแฟนบอลพลัดถิ่นลำบากเลยงานนี้บริหารตามใจสปอนเซอร์ก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นแหละนะครับนายทุนนี่เขาก็มีสิทธิ์เลือกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนดูก็จะเป็นคนตอบโจทย์ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ไม่สนับสนุนบอลไทยนะแต่มันเป็นเพราะว่ากฎและกติกาที่ออกมาแล้วมันทำให้แฟนบอลเขาอึดอัดหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับก็ลองวิเคราะห์และพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนี่ก็คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ